ลับเข้าสู่รายการธนจิตสเปเชียลนะคะวันนี้ค่ะเรารวมในเรื่องราวที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์พิธีกรรมดีๆพิธีกรรมดีๆประเพณีดีๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีอนุรักษ์ไทยความเป็นไทยไว้โดยเฉพาะช้างนะครับการตักบาตรช้างยังไงนะครับหรือแม้แต่ท่านก็จะเห็นนะฮะครูประกรรมช้างครูอาถาจารย์นะครับรูปลักษณ์ยังไงถ้าอยากทราบจริงๆรายละเอียดมากกว่าที่ผมพูดเนี่ยมาที่วัดกันนะครับเย็นนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ปีนี้ชาตินี้มาเจอแล้วก็ไปร่วมบุญนั้นโบสถ์26ล้านหมู่บ้านหาหมู่บ้านช้างตากลางวัดแจ้งสว่างวัดแจ้งสว่างนี่เองจังหวัดสุรินทร์นะไปที่ท่านเจ้าวาดเลยว่าเดี๋ยวช่วงกระถิ่นก็ไปเหมือนกันครับผมครับค่ะก็ไปร่วมบุญกระถิ่นนี่วันที่6ค่ะ6วันที่6ก็ไปพฤศจิกายนครับผมไปร่วมบุญไปเจอกันได้นะคะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่นอกจากระลึกถึงครูบาอาจารย์ครูประกรรมช้างครูหัตถาจารย์แล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งท่านค่ะที่เราระลึกถึงอยู่เสมอนะต้องบอกว่าท่านเองเนี่ยนะคะเป็นในส่วนของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลคนเจ็บคนป่วยกสิณไฟเองก็ตามครูร้องรำนะครูนาฏศิลป์นะครับการแสดงต้องมีฉะนั้นเวลาเราลึกถึงแล้วผมแน่นอนน้องมั่วพูดถึงครูพระพิราบใช่เลยค่ะแล้วก็เรานะมีภาพบรรยากาศจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่9ตุลาคมเรามีนัดกันที่นี่นะคะมีละครอีกเดือนเดียวใช่ค่ะร่วมกันน้อมรำลึกถึงนะคะครูบาอาจารย์ค่ะบรมครูพระพิราบนะคะครบรอบ3ปีในการหล่อเสียนบรมครูพระพิราบด้วยนะคะอย่างที่บอกปีนี้ขออนุญาตจัดที่บ้าน2ปีแล้วที่ Miracle Channel ใช่ครับมาเจอกันกันตนาบางใหญ่บ้านของเราแห่งนี้เปิดต้อนรับทุกท่านแต่จำนวนจำกัดจริงๆตอนนี้ลงทะเบียนเป็น100คนแล้วนะฮะมวยต้องคงจะเรียกว่าจำกัดพื้นที่จำกัดการนั่งนะฮะเราก็ถือว่าครบรอบครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่ใช้ใจเหมือนเดิมค่ะนะแล้วก็ใครที่อยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันนะคะก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้อย่าช้าอย่ารอนะคะเดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวค่อยโทรไม่ได้เลยต้องโทรเลยเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวสิ้นเดือนก็อาจจะครบแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นก่อนจะถึง9ตุลาคมขออนุญาตย้อนกลับไปนะคะครั้งแรกที่ครบรอบ1ปีค่ะบรมครูพิพิลาภพิธีเข้มขลังขนาดไหนศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆหลายคนขอพรมาเยอะเลยก็เป็นปีเดียวกันปีพุทธศักราช2557ครับท่านผู้ชมน่ะไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับผมThank you.
เป็นไงน้องมวยครับภาพบรรยากาศอุ่นหนาฟ้าข้างด้วยแรงศรัทธาของแฟนรายการทุกคนนะฮะสิทธิ์แสนสิทธิ์สิทธิ์มีครูทุกคนครูบาอาจารย์มีจริงผมจำคำพี่น้อยมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าพวกเราโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ช่องจะมีการเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนช่องเปลี่ยนการรับชมแต่สุดท้ายแฟนรายการก็ติดตามมาตลอดทั้งแฟนเพจทั้งการติดต่อทั้งจดหมายหรือว่าบานบอกกล่าวของญาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเราทำบุญกันจริงๆปีนี้เช่นเดียวกันก็ต้องเอาศรัทธาครูมาสร้างโบสถ์แล้วท่านผู้ชมนะฮะใครสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กิ่งกลางโทรมาลงทะเบียนกันครับต้องโทรมานะคะอย่างที่บอกว่าครูบาอาจารย์มีจริงเพราะว่าหลายหลายคนที่เป็นศิษย์ปีครูเนี่ยนับวันที่มาเจอพิธีไหว้ครูยิ่งมากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะมาเจอกันครั้งนี้โทรเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้าค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะครับผมงั้นนักมวยครับมีอีกนะอีก1พิธีที่บอกว่าครบรอบ2ปีแล้วก็เราจัดขึ้นนะคะที่ Miracle Channel แห่งนี้พิธีในวันนั้นครูทาเตรียมตัวนะคะแล้วก็บอกว่าดูแลในส่วนของพื้นที่อยากให้ทุกคนนั่งกันสะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของประรำพิธีการเตรียมงานเนี่ยนะคะเข้มขลังมากเพราะว่าประมาณสัก 2-3 วันได้เลยโอ้อยากเจอแล้วผมนี่ลืมไปนะฮะแต่จำได้เสมอนะครับกี่ปีแล้วโอ้ยก็ปีที่แล้วเองค่ะงั้นต้องชมกันเลยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมากลับมาเจอมาชมกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ